ไปดูการเดินทางกลับมาจากทางภาคเหนือบ้างนะครับเส้นทางสา ลงมาจากเหนือเนี่ยเห็นบอกตอนนี้รถก็เริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะคุณคจอยไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนาในต่างจังหวัดนะครับในภาคเหนือก็เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วนะครับส่งผลทําให้การจราจรที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งถนนผลโยธินหมายเลขหนึ่งถนนทางหลวงหมายเลข1 17นครสวรรค์พิษณุโลกและถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข1 2 2ช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์ที่แยก สะพานเดชาติวงศ์แถวแถวเชิงสะพานเดชาติวงศ์นะครับไปจนถึงแยกค่ายเจียรับประวัตินครสวรรค์การจราจรก็มีการชะลอตัวในช่วงทางตัดหรือทางแยกสัญญาณไฟเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเตย่างใดนะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ได้ใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนแบบอัตโนมัติเพื่อเร่งระบายรถออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ให้เร็วที่สุดนะครับคาดว่าปริมาณรถยังคงทยอยเดินทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในวันนี้ ขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับก็จะมีภาพของเนี่ยพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับจนรถเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต้องจัดรถโดยสารไม่ประจําทางเพิ่มอีก15คันนะครับ ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลสงกรานกับครอบครัวตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วนะครับโดยประชาชนมาตอดแถวรอซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถตู้โดยสารรถมินิบัสซึ่งทางอุทัยธานีนะครับเป็นจังหวัดเล็กมีรถตู้โดยสาร25คันแล้วก็มินิบัสอีก2คันมันก็เลยไม่เพียงพอนะครับทางขนส่งจังหวัดอุทัยธา,ยานีมีแผนสำรองที่จะรับผู้โดยสาร เพื่อไม่มีการตกทางก็เลยจัดรถบัสรถทัวร์ไม่ประจำทางนะครับซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอีก15คันเอาไว้รองรับผู้โดยสารเรียบร้อยนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งยังคงคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยตลอดการเดินทางมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักง,งานขับรถและพนักง,งานประจำรถทุกคนนะครับและทำการตรวจสภาพรถทุกคันก่อนออกเดินทางรวมทั้งกำชับผู้โดยสารว่าจะต้องรัดเข็มขัดนริรภัยทุกคน และจํานวนที่นั่งต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับรถทุกคันจะต้องมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามใช้ความเร็วที่กําหนดอีกด้วยครับ